บิ้ลปทุมราชโพสต์โดนใจเปิดตัวสาวลูกครึ่งอีสานไม่หลบซ่อนแลกชื่อเสียงอุปสรรคโคตรเยอะเปิดอกกันแบบแมนโดยไม่กลัวดราม่าครับนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชโพสต์ถึงแฟนสาวยาวเหยียดลง IG ส่วนตัวเลยว่าชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจมีใครสักคนหรือเปิดตัวใครสักคนให้กับแฟนเพลงหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างยอมรับคิดเสมอว่าต้องแลกกับกระแสติดตามที่น้อยลงแต่พอได้อยู่กับเขาและอยู่กับแฟนเพลงของเราจริงๆกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำกับการที่เราให้เกียรติหรืออยู่บนโลกความจริงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเรียกเขาว่าแฟนผมคิดเสมอว่าวันไหนที่เขารักเราในตัวตนของเราเขาจะรักสิ่งที่เราทำไปด้วยแม้บางครั้งมันอาจจะยากที่จะรับได้กับคนบางกลุ่มที่เขากำลังชื่นชมในความสามารถและความโสดของเราแต่ผมเชื่อว่าวันใดที่เรามีความสุขนั้นคือสิ่งที่เราอยู่กับมันด้วยความจริงไม่ใช่เพียงหลบซ่อนเพื่อต้องการอยู่หรือแลกกับชื่อเสียงและความนิยมแต่เป็นทุกข์ในใจอายุ22บางคนอาจคิดว่าอายุยังน้อยอยู่เลยยังมีสิทธิ์เจออีกมากมายแต่สำหรับผมอดีตไม่รู้ว่าเป็นยังไงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเธอคือคนที่ผมเลือกเธอเป็นเด็กเรียนเก่งยิ้มง่ายไหว้สวยแม่คนอีสานฐานะทั่วไปพ่อคนสวิตเซอร์แลนด์มีพี่ชาย1คนเรียนเก่งนิสัยดีครอบครัวภูมิฐานบ้านๆแต่มั่นคงผมมีโอกาสเจอกันแค่ปีละ 3-4 ครั้งครั้งละ 6-7 วันคนเราดีกันทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะดีได้นานแค่ไหนเวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ตัวผมก็เช่นกันผมเชื่อว่าทุกคู่ชีวิตและการเดินทางของความรักไม่มีคู่ไหนไม่มีอุปสรรคสำหรับผมโคตรเยอะเลยแค่ระยะทางที่ต่างกันก็มากพอแล้วแล้ววันข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนิสัยใจคอพวกเรายังจะสม่ำเสมอหรือเปล่าแต่วันนี้จะดูแลความรักที่ดีให้มั่นคงตลอดไป FC ของผมยังคงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดในชีวิตครอบครัวของผมเป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวงที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเธอคนนี้คือกำลังใจที่ดีที่สุดในตอนนี้ท่ามกลางเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมจำนวนมากบอกว่าน่ารักพร้อมทั้งบอกว่าชอบใครก็รักด้วยขณะที่บางคนแซวว่ารู้สึกเหมือนถูกแย่งแฟนไปและนี่ก็เป็นข้อความของนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารดีๆกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับ